นานาชาติเริ่มใช้มาตรการต่อพม่ามากขึ้นภายหลังกองกำลังความมั่นคงเข้าจัดการผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลทหารจนมีผู้เสียชีวิตมากกว่า50รายและบาดเจ็บจำนวนมากล่าสุดเป็นออสเตรเลียที่ประกาศระงับความร่วมมือด้านกลาโหมกับพม่าเพื่อตอบโต้การปราบปรามผู้ต่อต้านอย่างรุนแรงมาลิสเพนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพทั้งสองชาติจะจำกัดอยู่แค่กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับการสู้รบเช่นการฝึกอบรมภาษาอังกฤษทั้งนี้จะยังคงช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชนกลุ่มน้อยโดยจะตรวจสอบและประสานผ่านทาง NGO ไม่ใช่ทางรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทัพนอกจากนี้ออสเตรเลียยังเรียกร้องให้ปล่อยตัวชอนเทอร์เนลนักเศรษฐศาสตร์ชาวออสเตรเลียและคุณซื้อด้านเศรษฐกิจขององซางซูจีซึ่งถูกควบคุมตัวไปตั้งแต่การยึดอำนาจวันที่1กุมภาพันธ์2564โดยรัฐบาลได้เรียกร้องให้พม่าใช้ความอดกลั้นและหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงต่อพลเรือนด้านจีนซึ่งถูกมองว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการรัฐประหารของคณะทหารล่าสุดหวังอี้มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ออกมาตอบโต้ข่าวลือถึงเรื่องดังกล่าวว่าไร้สาระโดยยืนยันว่าสถานการณ์ที่ทหารเข้ายึดอำนาจไม่ใช่สิ่งที่จีนต้องการเห็นอย่างแน่นอนทั้งนี้จีนยินดีที่จะติดต่อและสื่อสารกับทุกฝ่ายบนพื้นฐานของการเคารพอธิปไตยของพม่าและเจตจำนงของประชาชนเพื่อมีบทบาทที่สร้างสรรค์ในการคลายความตึงเครียดนอกจากนี้ยังเห็นพ้องกับคำแถลงของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่เรียกร้องให้ปล่อยตัวองซานซูจีและผู้ถูกควบคุมอื่นๆรวมทั้งแสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉินในพม่าหวังระบุว่าจีนมีการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นมิตรระยะยาวกับทุกฝ่ายรวมทั้งพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยซึ่งไม่ว่าสถานการณ์ในพม่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์จีนพม่าจะไม่ผันแปรและทิศทางในการส่งเสริมความร่วมมือฉันมิตรจะไม่เปลี่ยนแปลงนับเป็นความเคลื่อนไหวสำคัญจากต่างชาติในสถานการณ์ที่กองกำลังความมั่นคงพม่ายังคงปราบปรามผู้ชุมนุมและจับกุมแกนนำอย่างต่อเนื่องขณะที่ชาวพม่าก็ยังคงออกมาชุมนุมต่อต้านรัฐบาลโดยล่าสุดพันธมิตรสหภาพแรงงาน9แห่งได้เรียกร้องให้หยุดงานทั่วประเทศ8มีนาคมนี้เพื่อหวังให้เศรษฐกิจของประเทศปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบในความพยายามที่จะยุติการยึดอำนาจของกองทัพ